2 1 action ไงทุกคนไงทุกคนมารีวิว channel ครับมารีวิว channel ครับมึงพูดอย่างงี้ไงทุกคนมารีวิว channel มารีวิว channel ครับโอเคครับวันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่2ของช่วงใหม่ของเราข้อมูลตัวละครนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่านำเสนอโดยพี่ฮัทครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์เลเดอร์อีกแล้วมันคือคอมเมนต์เลเดอร์เอ็กเซปแน่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกมีคนพูดอยู่ในคอมเมนต์พี่ต้องครับรีวิวเอ็กเซปหน่อยใช่ใช่มีใช่ไหมอยู่เห็นอยู่ขึ้นมาเรามาเข้าถึงข้อมูลของคอมเมนต์เลเดอร์เอ็กเซปกันเล็กน้อยนะครับผมก็เอาไปว่าเอ็กเซปนะครับเป็นคอมเมนต์เลเดอร์ที่ขายในปี2016ก็ประมาณ4 ปีก่อนใช่ไหมกูตกเลขเปล่าวะ4 ปีก่อนครับ4 ปีก่อนฉายในเดือน10 วันที่ 2นะครับ เรื่องก็เอาคร่าวๆเหมือนเดิมก็เกี่ยวกับประมาณว่าโลกนึงเนี่ยเป็นโลกที่จะมีโลกชนิดหนึ่งหมายถึงโรคดาวเคราะห์เราแม่งโรคเยอะเหลือเกินไม่ได้โรคโควิดโรคดาวเคราะห์ของเรามีเชื้อโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาที่สามารถติดผู้คนได้ซึ่งมันคือโรคบัคสเตอร์หรือเรียกง่ายๆว่าโรคเกมไม่ใช่โรคติดเกมนะแต่เป็นโรคจากเกมโรคจากเกมเหมือนไวรัสอะเราเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์อะแต่อันนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ออกมาตูสามารถมาติดคนได้แล้วคนที่ได้รับเชื้อของบัคสเตอร์เข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าสร้างปีศาจขึ้นมาเป็นเหมือนกับอีกตัวตนหนึ่งของตัวเองแล้วถ้าเกิดไม่ทำลายบัคสเตอร์พวกนั้นตัวคนที่เป็นเจ้าของร่างต้นหรือที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะหายไปจะเรียกตายไหมก็ไม่เชิงเรียกว่าหายไปเหมือนหายไปเลยเหมือนโดนแทนที่อ่ะเป็นเชื้อโรคที่แบบว่าอารมณ์เหมือนกับว่าข้อมูลที่แบบว่าไวรัสเข้ามาก็เหมือนกับว่าข้อมูลไอไวรัสไปสร้างข้อมูลอะไรเพี้ยนๆแทนที่อะไรนี้ใช่ไหมตามข้อมูลจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วข้อมูลเก่าที่แบบว่าของโปรแกรมอะไรเงี้ยหายไปอารมณ์อันนี้แทนด้วยตัวคนโอเคว่าเฮ้ยคนโดนแบบว่าแทรกแซงอะไรปุ๊บทำให้แบบว่าหายไปใช้งานไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาณโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเซโตะนะครับผมก็มีเหมือนกับว่ากลุ่มจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคณะแพทย์หรือกลุ่มคนดีที่เหมือนกับว่ามีความสามารถจะสามารถต่อกรกับพวกบัคสเตอร์ได้พระเอกของเรานะครับหมอโฮโจเอมุซึ่งเขาเป็นกุมารเวชฝึกหัดเรียกว่าจบหมอมาใหม่ๆอาจจะยังไม่ประสีภาษางานเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามรักเด็กๆชอบที่จะรักษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเด็กๆมากเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นโรคที่เกือบจะทำให้ตายเลยเกือบถึงแก่ชีวิตแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากหมอคนนึงทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยผมอยากที่จะเป็นหมอเหมือนกัน อยากที่จะช่วยเด็กทุกคนที่แบบว่าป่วยไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรก็ตามแต่ว่าอีกตัวตนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากทำให้เขาเนี่ยโอ้โหอดีตก่อนมาเป็นหมอก่อนจะมาเป็นหมอฝึกหัดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแชมป์เกมเกมเมอร์อัจฉริยะเกมเมอร์อัจฉริยะเอ็มซึ่งก็คือชื่อ M นี่คืออ๋อเป็นเหมือนนามปากกานามปากกา M ว่าแหละ M พูดเร็วๆก็ M ตามนั้นทีนี้ก็กลุ่มผู้สอหาผู้ที่จะมาสู้กับบัคสเตอร์เนี่ยก็คือ Rider System เนี่ยที่จะต้องถือ Gamer Driver แล้วเอาไปทำการแปลงร่างแล้วสู้กับบัคสเตอร์เนี่ยก็กำลังตามหา Gamer อัจฉริยะอยู่ก็ทำให้ได้มาเจอกับคุณหมอ M ครับแล้วก็ทำให้คุณหมอ M เนี่ยได้ Gamer Driver มาแล้วก็แปลงร่างเป็น Commander Exate นั่นเองแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าบัคสเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องโดยย่อๆถือว่าเข้าใจนะอันนี้เข้าใจเลยอ่ะเราพูดถึงเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องเนี้ยด้วยดีไซน์หลายคนที่ได้ดูมาแล้วก็เรื่องมันผ่านไปแล้วนะได้ดูแล้วบางคนอาจจะยี้ด้วยการที่ว่าเฮ้ยดีไซน์มึงแตกต่างมากอะเออคือที่ผ่านมา Rider แบบว่าก็มีแบบแตกต่างมากมายแต่ไม่ใช่ไรเดอร์ที่แบบมีตาเป็นแบ๊วๆเหมือนการ์ตูนเออแต่ว่ารูปลับภายนอกเลยเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยแบบว่ามาเป็นการ์ตูนแบบเหมือนการ์ตูนโชเนนเลยแม่งมีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีผมพิงด้วยแถมสีชมพูแป้นเออเออใช่แจ๋อีกซึ่งมันแตกต่างจากของดีเคทที่นั่นเป็นสีมาเจต้าซึ่งหรือถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือชมพูอมม่วงครับผมแต่ของโทนของเอ็กเซตเนี่ยคือชมพูเลยชมพูเลยแล้วก็เสื้อพี่ต้องก็ชมพูด้วยอันนี้ตั้งใจโอ้เลยแบบว่าเฮ้ยหลายคนแอนตี้อ่ะครับแต่บัดนี้ยังแอนตี้อ่ะแต่กล้องก็แอนตี้ไม่อีกเรื่องนึงคือมาเลยด้วยตัวเนี้ยใช้จักรยานให้พูดตามตรงคือตัวเอ็กเซตเองยังไม่ได้ใช้ครับจักรยานเนี่ยเป็นเหมือนกับเกณฑ์ระบบเสริมซึ่งเป็นเหมือนกับว่าอาวุธเสริมที่ใช้จะเป็นอีกตัวนึงที่เหมือนกับไอเอ็กเซตครับแต่เป็นตัวสีดำที่เกณฑ์มุอันนั้นจะเป็นของเขาอันแรกแต่ที่หลังอ่ะเอ็กเซตมาได้ก็ได้ใช้เหมือนกันแต่ใช้ไม่กี่ตอนหรอกหลักๆของเอ็กเซตจะเป็นเกมหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นการสวมเกราะสีแดงเพิ่มขึ้นไป
เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเขาถึงทำคาแรคเตอร์ออกมาเป็นตัวการ์ตูนเพราะเหมือนกับว่าเป็นตำบทบาทสมมติคาแรคเตอร์นั้นในเกมใช่ตามนั้นแล้วก็มีแต่ละเกมที่เอามาใส่เป็นธีมให้ไรเดอร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทนเกมจริงๆเลยเกมจริงๆที่แบบว่าเรารู้จักเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอาชื่อมาเต็มที่นะก็แบบว่าเฮ้ยอย่างของเอาง่ายๆของพระเอกใช้กาชาร์ดซึ่งเหมือนกับว่าตลับเกมคือ Mighty Action X ซึ่งเด็กๆอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าด้วยลักษณะต่างๆเนี่ยคือใช่เลยว่าประมาณมาริโออารมณ์คล้ายๆกันกระโดดปุ๊บอะไรแต่ว่าดูดีกว่าอะไรกว่าหรืออย่างของตัวจักรยานจำชื่อเกมไม่ได้แล้วที่เป็นเกมปั่นจักรยาน Extreme Cycle อะไรแหละเฮ้ยๆๆอันนี้เหมือนเคยเล่นเกมของ Famicom ใช่ๆตามนั้นหรือของที่มันจะเป็นตัวอัศวินครับมีการใช้ดาบอะไรต่างๆถึงจะไม่ดูก็รู้ใช่ไหมตัวเกมตัวกาชาดล่างมันชื่อ Title Questแต่ลักษณะต่างรู้เลยว่ามันดับบันเควสเป็นการแบบว่าเฮ้ยเอาแบบว่าเกมที่แบบเรารู้จักจริงอ่ะมาเอาธีมมาใช้แล้วก็มาใส่ในนี้นั่นเองเป็นเกี่ยวกับธีมเกมแล้วเขาใช้ว่าเฮ้ยธีมเกมกับเกี่ยวกับการรักษามีเรื่องไวรัสด้วยครับซึ่งชื่อ Excel เนี่ยก็เหมือนกันว่า Excel เนี่ยย่อมาจาก Extreme Extreme และ Extreme ที่แบบว่าขั้นสุดยอดสูงสุดอ่ะกับเอดเอดที่แบบว่ารักษา AID ตอนแรกนี่แบบว่าตอนแรกเราก็เดาผิดเลยนะตอนที่แบบว่ายังไม่ได้มีธีมแบบว่าเรื่องหมอเข้ามาเกี่ยวอะตอนแรกคิดว่าเอดเนี่ยเพราะว่า Extreme แล้วบอกว่าเกี่ยวกับเกมเนี่ยเราคิดว่าเอดอะมาจากเลดที่แปลว่าลูกลานอะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรถ้าเกิดแบบพวกเกมออนไลน์มันจะมีบางสิ่งที่เรียกว่าเลดเกมคือเกมที่แบบว่าเฮ้ยรวมกลุ่มแล้วไปเขาเรียกอะไรเหมือนกับตีดันเจียนลงยึดด่านมาเลดเกมเรานึกว่าเฮ้ยเอดอะมาจากเลดแต่ความจริงไม่ใช่ลงตัวเลยเอดรักษาก็คือรักษาการรักษาขั้นสุดยอดเอ็กซ์ตรีมเอดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือธีมของ Kamen Rider X-Zetaทั้งหมดนะครับที่พี่ต้อมคิดว่าน่าจะเล่าโอเคก็จบกันไปเท่านี้นะครับข้อมูลของ X-Zetโดยสังเขปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมการรีวิวตัวละครการแนะนำตัวละครครับต้องทำไงครับพี่เล็ดก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ไงว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปหน้าเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างครับพี่ต้องง่ายๆเลยนะครับผมข้างใต้นี้เลยนะครับผมใต้คลิปหรือว่าเข้าช่องหน้าหลักนะครับผมมีคำว่า subscribe นะครับผมติดตามนั่นเองนะครับกดแล้วข้างๆนะฮะมีปุ่มกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมกดนะครับผมคลิปต่อไปหลังจากคลิปนี้ลงมานะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นอนาคตนี้นะครับแล้วสำหรับต้องกัดลิ้นตัวเองลิ้นขาดแล้วสำหรับช่องทางทาง Facebook นะครับผมก็ชื่อเหมือนกันเลยมารีวิวพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับเหมือนกับชื่อช่องของ YouTube เลยกดไลค์ที่เพจจะพูดช่องกดไลค์ที่เพจนะครับแล้วก็ตรงปุ่ม following นะครับกด see first นะครับเพื่อที่เวลาเราลงข่าวสารอะไรไม่แชร์อะไรก็ไม่พลาดนะครับผมและอีกช่องทางนึงก็คือ Instagram นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มมานิดนึงนะครับเขียนคำว่ามาจุดรีวิวอันเดอร์สกอร์ด้วยนะครับใช่ใช่ครับก็อันนี้เราก็จะอัปเดตนะเรื่องของการถ่ายทำนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเราอัปเดตของเล่นอยู่แล้วแหละว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันบ้างก็ไปเรื่อยเขาเรียกอะไรความเป็นไปของใช่ของช่องเรานะฮะก็ติดตามพี่เล็กพี่ต้องได้ผ่านทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็ลากันไปแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านนะครับจะเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆของ Excel นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะเราจะรีวิวอะไรเกี่ยวกับ Excel นะครับรอดูนะครับสำหรับรอบนี้บ๊ายบายเฮ้ขอกลับบ้านได้ไหมไม่